อ่ะมาดูว่ามีอะไรกันนี่ผัดผักบุ้งข้าวเปล่า4ถ้วยข้าวเปล่าเนี่ยต้องรีบเอาไปเปิดให้มันระบายเพราะไม่งั้นน่ะมันจะแฉะคุณผู้ชมเพราะว่าไอ้น้ำไงมันจะแฉะแล้วเราจะกินไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเอาไปไว้ตรงนั้นก่อนอันนี้มีผัดแขนงพี่เขาแถมแกงจืดแข็งน้ำมาให้ไม่มีช้อนกินเอาขึ้นไปข้างบนล้างหมดแล้วก็ไม่ได้ลงมาวันนี้พี่แกให้หมูแดงมาอีซีอิ๊วมาได้เนี่ยหมูแดงนี่ก็สงสัยหมูแดงพี่แกทำเองมั้ยร้านก่อนข้าวซอยรังน้ำไงใครอยากกินก็ไปสั่งเขาเลยเขาส่งทั่วประเทศทั่วกรุงเทพทั่วกรุงเทพค่ารถก็ไม่แพงคิดตามระยะทางอยากอันเนี้ยให้คุณผู้ชมดูผัดผักบุ้งกับหมูกรอบวันนี้อยากกินผัดผักบุ้งอ่ะอยากกินผักเพราะว่าร่างกายไม่ได้รับผักเลยอันนี้ผักกระแดงผัดข้าวตอยรังน้ำอ่ะถ้าอยากกินก็ไปสั่งเลยโทรไปสั่งเขาแล้วเข้า Google Search เลยร้านผัดข้าวตอยรังน้ำเขามี Facebookเขาหายตั้งแต่8โมงเช้าถึง หมูแดงสุกหรือเปล่าเนี่ยกลัวจะไม่สุกกลัวหมูไม่สุกให้ซีอิ๊วมาด้วยนี่ไข่น้ำแถมให้มาพี่แขกรังกันข้าวซอยรังน้ำพระแถมให้ทุกครั้งมันแกงไข่น้ำให้มาซดกลัวเราติดกอไงโรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสงสั่งจากเขานะกองถ่ายต่างๆสั่งจากเขาบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยสั่งจากเขานะเขารับออกงานนอกสถานที่ด้วยขึ้นบ้านใหม่เปิดบริษัททำบุญเลี้ยงพระกองถ่ายมาสั่งจากเขาหมดเลยถ่ายมา30ปีแล้วเนี่ยให้คุณผู้ชมดู
นี่นี่เห็นไหมคะเนี่ยน้ำแกงไข่น้ำทำมาให้สดเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูเด็ดน่ากินไหมผัดแขนงผัดแขนงอ้าปากผัดกับหมูสับวันนี้อยากกินผักกินของเก่ามา3วันรู้สึกว่าไม่ค่อยดีปวดท้องกินแล้วปวดท้องเพราะอากาศมันร้อนนะอาหารมันเสียให้ดูให้คุณผู้ชมดูสั่งได้ร้านขวัญข้าวซอยลังน้ำดูตรงทางขึ้นลานจอดรถด้านหลังนะทั้งเซ็นเตอร์เซนจูรี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิห้างเซนจูรี่เซนจูรี่อันนี้น้ำแจงไข่น้ำน้ำแกงไข่น้ำอันนี้ผัดอันนี้หมูแดงอันนี้ผัดผักบุ้งกับหมูกรอบหมูแดงเนี่ยอยากกินก็สั่งเขาเลยวันข้าวกำลังน้ำขลับออกร้านด้วยนะจ้างข้าวปั่นเนี่ยทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่แต่งงานไปบริษัทโต๊ะแชร์ฉลองปริญญา
ฉลองวันเกิดผักแหนงผักบุ้งกับหมูกรอบไม่ค่อยได้กินผักโอ้ยอร่อยนานๆกินผักทีอร่อยมากอร่อยมากน้ำแกงไข่น้ำอร่อยอร่อยมากโอ้ยให้ได้กินผัดผักตั้งนานไม่ได้กินตั้งนานคุณผู้ชมเดี๋ยวจะขออนุญาตไปเก็บฝั่งนู้นแล้วค่อยมาคุยมันเกะกะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวแม่ขอล้างมือแป๊บนึงมือมันเลอะมือมันเลอะอันนี้มันจะเป็นตัวช่วยเลยที่มันจะช่วยในการย่อยอาหารคุณผู้ชมตัวช่วยในการย่อยอาหารช่วยในการขับถ่ายด้วยแล้วช่วยในการย่อยอาหารด้วยนี่สลิมนิ่งเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวนี่คุณผู้ชมนี่ช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารลดกรดในกระเพาะอาหารช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทำให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็ช่วยบำรุงผิวมีวิตามินอีวิตามินบีวิตามินซีและแคลเซียมคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะรับประทาน10ห่อ100 200แก้ว1เดือนน้ำหนักลง10กิโลไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดแขนไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงเดี๋ยวจะกินให้ดูค่ะดื่มแทนน้ำเลยค่ะแก้ว1ใน500 ml อร่อยมากเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆนี่คุณผู้ชมนี่ดื่มแทนน้ำทั้งวัน6ห่อ 3,000 ไม่ขายเราขายแค่พันเดียวส่งได้62 60แก้วมีออยด้วยนะคะดื่มแทนน้ำได้ทั้งวันเลยค่ะนี่ค่ะสลิมดิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลสูตรพาดหัวเชื้อสลิมดิงไทยทีชาไทยไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลสูตรพาดหัวเชื้อ6ห่อ 3,000 ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งปีสลิมดิ้งไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอรี่แบล็คเบอรี่รับประทานก่อนนอน8ชั่วโมงจะดีถอกล้างลำไส้พุงยุบนะคะรับประทาน12กล่อง122 120แก้วน้ำหนักลง10กิโลไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงค่ะสลิมดิ้งช็อกโกแลตมอคค่า4กล่อง 1,000 ส่งฟรีนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชื้อชงได้42 40แก้วมีออยอนะคะคุมผิวอิ่มนาน8ชั่วโมงอันนี้สลิมดิ้งเฟปปูชิโน่กาแฟผสมส้มยูสุดกล่องหนึ่งมี12ชงได้10แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชื้อคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงนะคะกล่องหนึ่ง500 5กล่อง 2,500 ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีค่ะอันนี้สลิมดิ้งเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวแบบเป็นกล่องกล่องหนึ่งมี12ชงได้10แก้วนะคะ5กล่อง 2,500 ไม่ขายชงได้52 50แก้วมีออยอนะคะขายแค่พันเดียวส่งฟรีค่ะ
โอนเงินมาที่0051108280ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอนแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ line@lina.gang line@leena.gang line ชื่อข่าวโหดแกเนี่ยแม่จะดื่มทันน้ำทั้งวันเลยนะคะคุณผู้ชมมันจะสดชื่นมากฟันขาวปากหายเหม็นละเหงือกไม่อักเสบล้างกับพุ้งแก้มดื่มทันน้ำทั้งวันใส่น้ำแข็งทั้งวันดื่มมาเนี่ยตั้งแต่เช้าตอนเนี้ยไปถึง18:00 PM เลยแก้วหนึ่ง500 mlนะแล้วสุขว่าร่างกายสดชื่นตัวเบาเพราะมันช่วยในการขับถ่ายไงตัวเบาผิวพรรณสวยขึ้นโรคประจำตัวไม่มีหรอกคนแก่65เนี่ยปวดแขนเมื่อคืนนอนเนี่ยแขนข้างเนี่ยปวดร้าวไปทรมานมากปวดร้าวไปทั้งแขนเหมือนจะว่าแขนหักแม่น้องการ์ตูนเพราะโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมแล้วก็กลัวนางจะฆ่าตัวตายสายตรวจลงไปตรวจแล้วติดต่อไม่ได้ร่างพรบคำแนะนำสภาปัดตกเมื่อวานนะปัดตกเลยบ้านแพงแซงคนซื้อนี่เสียทะลัก 120,000 ล้านค่าของชีพพุ่งคนไทยลืมผ่อนบ้านไม่ไหวอริสราบอกทำไมแม่ชอบใส่สีม่วงชอบเพราะว่ามันใส่แล้วฉันสวยเวลาเราดูเนี่ยรู้สึกเราสว่างไปหมดเพราะใส่สีเขียวมันมืดใส่สีดำมันมืดรู้สึกใส่สีม่วงแล้วสวยมากมีออร่าแล้วก็สีชมพูแบบช็อกกิ้งพิงค์อ่ะซื้อมาเนี่ย4ตัวนะสีเขียวสีดำสีม่วงแล้วก็สีชมพูแล้วก็อีกแบบนึงที่เมื่อวานใส่อ่ะอันนั้นจะไม่มีลุ่ยๆแบบเนี้ยอันนั้นก็ซื้อมา4ตัวแบบเดียวกัน4ตัวสีม่วงสีแดงสีเขียวอีกสีหนึ่งสีน้ำเงินทั้งนี้ใส่แต่สีม่วงเลยอ
บอกอีกไม่นานถนนทุกสายคงมุ่งไปที่จันทร์สองล่าศูนย์อำนาจที่คืนชีพขึ้นมาอีกครั้งพวกที่อยากได้เป็นสวไงก็ต้องไปหาคุณหญิงพจมานไปหาทักษิณเนี่ยเพื่อให้เขาเลือกตัวเองเป็นสวเก็บตัวไม่ออกสื่อแท้จริงคือเศรษฐีอันดับต้นๆของไทยนะเปิดรายได้เบิร์ดธงชัยในวัย64หลังขึ้นแท่นเป็นศิลปินแห่งชาติเขาเป็นเจ้าของบริษัทวันน่ะเช่าวันน่ะเนี่ยเขาซื้อหุ้นไว้ก็ถือหุ้นเยอะไม่ไปทำฟันพี่เบิร์ดไปทำฟันเดี๋ยวพี่เบิร์ดฟันไม่สวยทำกับหมอสุนินน่ะหมอเทวดาพัฒนาการ15สุนินเดนทัลคลินิกไปทำเลยฟันเธอไม่สวยเนี่ยดูเธอเนี่ยฟันหล่อด้วยฟันเหลืองด้วยไปทำเลยพี่เบิร์ดดูฟันฉันสิไปทำเลยขนาดฉันจนๆไม่มีเงินฉันยังทำเลย 400,000 พี่เบิร์ดรวยมีเงินเป็นพันล้านไปทำเลยบิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานผมไม่เครียดมันไม่จริงอริสราเขาบอกว่าตอนนั้นที่ทักษิณบริหารประเทศอ๋อมันทั่วโลกดีตอนนั้นทั่วโลกดีมากเลยเพราะว่าทั่วโลกเศรษฐกิจพุ่งเลยแล้วตอนนี้ทักษิณมาเป็น6เดือนแล้วเห็นไหมเศรษฐาเป็นก็คือทักษิณเป็นนั่นแหละเพราะเศรษฐาเป็นแค่หุ่นเชิดทักษิณสั่งให้ทำอะไรมันก็ทำตอนนี้เศรษฐกิจทั่วโลกไม่ดีเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ดีอเมริกาบริษัทใหญ่ๆล้มละลายอังกฤษตอนนี้ก็ล้มละลายเยอรมันตอนนี้ก็แย่เลยประกาศ GDP ลดลงญี่ปุ่นก็ GDP ลดลงทั่วโลกอ่ะมีผลหมดเลยล้มละลายหมดจีนยังเป็นเลยขนาดเป็นมหาอำนาจของโลกอเมริกาเป็นมหาอำนาจของโลกจีนยังอสังหาริมทรัพย์ขายไม่ออกตอนนี้ที่จีนเขาก็ไม่ให้คนของเขาออกมาเที่ยวเขาให้เที่ยวเฉพาะในประเทศเข้าใจหรือเปล่ามันก็ผลกระทบมาถึงไทยแล้วเดือนเมษาจะมีสงครามโลกครั้งที่3อีกตะวันออกกลางสงครามตะวันออกกลางแล้วถ้ามันยิงนิวเคลียร์ปุ๊บพวกเราจะกลายเป็นซอมบี้เลยเพราะว่าประเทศมันติดกันหมดใช่มั้ยนิวเคลียร์คือสารเคมีที่อันตรายพวกเราก็จะเป็นแบบซอมบี้เจ็บป่วยเดินเป็นซอมบี้เนื้อตัวผุพองแล้วก็ระบบนิเวศล่มสลายหมดกลายไปเป็นคนป่าเราจะไม่มีอินเทอร์เน็ตดูอย่างนี้นะไม่มีโทรศัพท์เพราะระบบโดนทำลายหมดไงกลายเป็นมนุษย์ป่าสมัยก่อนน่ะต่อไปพอมันขาดแคลนไม่มีอาหารจะกินก็ต้องกินมนุษย์ด้วยกันเพื่อการดำรงชีวิตอย่างเงี้ยอาฟาดเดือดทอยเลวอันดับหนึ่งในประเทศแฉเคยทำร้ายนุ่นจนต้องหอบลูกกลับอุบล
มันป่วยเป็นโรคจิตเขาบอกว่าเมียคนก่อนของมันก็ทำร้ายร่างกายก่อนนุ่นน่ะมันมีเมียก่อนนุ่นน่ะก็ทำร้ายร่างกายเขาบอกปีนี้ร้อนทะลุ45องศานะโอ้นี่เขาบอกสารวัตรสิวพันตำรวจตีลุ่งคุณเพื่อนรักสารวัตรศิวกรนะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนรักกันนะศิวกรที่โดนไอ้กำนันยิงไงกำนันนกอ่ะเสียชีวิตจากมะเร็งปอดทั้งที่ไม่สูบบุหรี่เผยบทความสุดท้ายเขียนไว้ยังไม่เสร็จเนี่ยหน้าตาดีด้วยยศในพันด้วยนะพันตำรวจตีแล้วต้องมาเสียชีวิตนะตอนนี้ไปดูเด็ดตลาดนัดมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อในห้างก็มีแต่คนขายไม่มีคนซื้อก็ฉันไปทำรายการท่องเที่ยวก็ฉันไปเกาะเกตฉันเห็นเลยคนน้อยมากคนไม่ซื้อของตรงปากเกตเห็นไหมตลาดวัฒนธรรมร้านค้าแถวนั้นเงียบกริบเลยคนเดินยังไม่มีรถวิ่งยังไม่มีจะไปขายให้ใครแล้วท่าน้ำนนท์เนี่ยตอนเช้าว่าดีหน่อยพอตอนเย็นท่านไปถึงนั่น6โมงเย็นตลาดวายหมดเลยกลายเป็นเมืองล้างเลยท่าน้ำนนท์แม่ค้าขายรถเข็นเป็นเกือบ30คันไม่มีคนนั่งกินเลยว่าจะไปซื้อทะเลทอดเนี่ยแต่ไปถึงไม่เห็นอาจจะหยุดจะได้เราไปวันอาทิตย์อ่ะไปห้างๆก็เงียบผีหลอกไม่มีคนเลยมีแต่แม่ค้าขายของแต่ไม่มีคนซื้อตลาดนัดนี่เงียบผีหลอกเลยเวลาเราขับรถผ่านมาตลอดทางคนมันไม่มีกำลังซื้อมันไม่มีเงินแล้วตอนนี้รถเอ่ยไฟแนนซ์ไม่ให้รถมือสองไฟแนนซ์ไม่ให้กู้แล้วนะพวกเต้นรถมือสองก็เจ๊งกันหมดเลยบางเต้นก็ต้องแบ่งครึ่งนึงออกมาขายก๋วยเตี๋ยวมันขายรถไม่ได้ไม่มีรายได้อะมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าลูกน้องค่าเช่าสถานที่แล้วฉันขับไปเนี่ยฉันเห็นแบ่งครึ่งหนึ่งเอามาทำร้านก๋วยเตี๋ยวขายเพื่อความอยู่รอดขององค์กรรถเอามาก็ขายไม่ได้จมทุนเพราะว่าไฟนั้นเขาไม่ให้กู้ เขาไม่ปล่อยกู้แล้วตอนนี้รถที่นี่เสียที่ว่าเขาไม่มีปัญญาผ่อนถูกยึดเต็มลานประมูลไม่มีที่จอดแล้วก็บ้านหนี้เสีย120,000ล้านเพราะว่าประชาชนไงซื้อบ้านซื้อรถแล้วไม่มีปัญญาผ่อนก็ปล่อยให้ยึดไปต้องมีเงินมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟกินข้าวก่อนสำคัญกว่ารถไม่มีก็นั่งรถเมล์เอาคุมตัวไอ้ทอยทำแผนนะหัวโหดเลือดเย็นฆ่าน้องนุ่นล่ำให้เปิดปากบอกสำนึกผิดตำรวจแจ้ง3ข้อหานะมันกี่ข้อหามันก็ติดแค่20ปีเพราะโทษมันมีแค่นั้นเอง20ปีถ้ามันทำดีในคุกมันก็ได้อภัยโทษอภัยโทษอาจจะติดแค่8ปีออกมาไฟป่าเผาเขาโคกช้าง400ไร่เจ้าหน้าที่ลุยสกัดเพลินหวั่นลุกลามอ
จ้ง3ข้อหาคนขับกระบะเมายาซึ่งชนครูนักเรียนทำกิจกรรมลูกเสือที่ศาลาริมทางดับ2 73โอ้ยเหี้ยเหี้ยจริงๆเลยพวกเนี้ยมันเหี้ยไงมันเสพยาไงพ่อแม่ทอยรุดขอเข้ามาครอบครัวนุ่นเรื่องหลานเดี๋ยวคุยกันอีกทีหนึ่งส่งกำลังใจแม่น้องการ์ตูนป่วยซึมเศร้ารุนแรงตัดพ้อโลกไม่เคยยุติธรรมกับครอบครัวเราเลย ก็มาจากพวกเมายาขับรถพุ่งชนร้านนางไงแล้วลูกสาวนางอ่ะโดนรถชนจนแบบกลายเป็นคนแบบติดเตียงไปเลยอ่ะติดเตียงไปเลยอ่ะเป็นเจ้าหญิงนิทราถูกจับผัวเมียตั้งแก๊งลักจักรยานยนต์นำข้ามขงส่งขายข้ามชาติชาวบ้านเดือดร้อนหนักรถหายกว่า30คันมีนายทุนจ้างได้คันละ 5,000 โอ้ยเหี้ยเร็วมากไอ้สัตว์ผัวเมียคู่นี้เหี้ยมากบางคนน่ะหามาทั้งชีวิตผ่อนรถจักรยานยนต์เหมือนตะก้องเขาก็ผ่อนอยู่นะเขาผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาทำงานนะเดือนละ 4,500 เงินเดือนมันเดือนละ 15,000 ผ่อนรถ 4,500 น้ำมันรถ 6,000 เป็น 15,000 จ่ายค่าน้ำค่าไฟหมดไม่มีแดกต้องมารับจ็อบพิเศษกับฉันในเสาร์อาทิตย์ฉันให้วันละ 2,000 2วัน 4,000 ฉันให้อาหารไปกินด้วยนะครั้งหนึ่งก็บางทีเป็นหมื่นนะบางทีเป็นหมื่นบางทีก็หลักพันเป็นหมื่นคือเราไปไลฟ์สดรีวิวแล้วร้านอาหารก็ให้มานะก็ยกให้มันแม่แก่แล้วแม่ก็กินแบ่งไว้นิดเดียวอะไรที่ไม่ใช่หมูยกให้มันหมดมันก็ไปกินกับพ่อมันกินกับพ่อมันกับน้องมันกับลูกจ้างมันอีก2คนแต่แก่อายุ60กว่ารวมมัน5คนกินทั้งกิน5วันเนี่ยกินทั้งอาทิตย์แต่ทั้งอาทิตย์อ่ะเข้าใจป่ะเสาร์อาทิตย์ที่แม่ไร้สดแล้วมันก็มาอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ยกให้มันบางทีก็ซื้อให้อย่างวันนั้นไปเที่ยวอ่ะโกโฮเซอร์เป็นเปิดใหม่นะลำไยโลละ79ก็ซื้อให้มัน4โลเพราะมันชอบกินลำไยซื้อให้มันไปกิน4โลมันก็เอาไปที่บ้านมันเอาไปที่ทำงานมันบอกว่าก็ให้น้องชายไปกินโลนึงให้พ่อไปกินโลนึงแล้วมันก็เอาไปกินที่ทำงานโลนึงก็ไปที่ทำงานก็เพื่อนที่ทำงานก็แบ่งกันกินก็แบ่งกันกินกับเพื่อนที่ทำงานอีกโลนึงมันก็เอาไว้กินตอนที่
เนี่ยเดี๋ยวให้ดูบ้านมันปลูกเองเนี่ยนะมันเก่งมากมันไปซื้อวัดซื้ออะไรเนี่ยจากวัดพระพยอมสวนแก้วอ่ะที่เขาขายหลังคาเก่าๆเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยมันก็จะเนี่ยเอามาทำเป็นเรือนไทยนะมันทำเองนะเนี่ยกับลูกจ้างมันเนี่ยลุงแก่ๆอายุ60กว่าทำเป็นเรือนไทยแล้วตรงนี้มันก็ไปซื้อไม้เก่าๆมือสองอ่ะมาแล้วเดี๋ยวมันเป็นช่างฝีมือนะมันก็จะมาปักชื่อฟาร์มมันน่ะอันนี้เป็นโอ่งที่ฉันให้มันนะเพราะบ้านฉันสุดไงเนี่ย4ใบเนี่ยฉันให้มันไปนะฉันให้มันไปเพราะว่าบ้านฉันสุดมันหนักไงเนี่ยตะลุงมันเนี่ยมันสร้างบ้านของมันเองนะมันไปซื้อสังกะสีเก่าๆจากวัดสวนแก้วเขาจะมีขายเฟอร์นิเจอร์ขายสังกะสีเก่าๆไงแล้วมันก็เนี่ยเนี่ยให้ดูมันก็ไปเอาสังกะสีเก่าๆมาทำแบบไปซื้อมือสองมากองหนึ่ง200 300 800 1,500 ไม้เก่าๆนี่ไม้เก่าไม้มือสองทั้งหมดเนี่ยแล้วมันก็มาทำแล้วมันก็แบบเนี่ยทำความสะอาดแล้วมันก็ไปซื้อสีมาทาทำความไงเอาสังกะสีเก่าๆที่เขาใช้แล้วอะ